แขกรับเชิญที่ปรากฏในคลิปนี้เป็นเพียงบุคคลที่สมมุติขึ้นมาจากสถานการณ์จริงมิได้มีเจตนาจะพาดพิงบุคคลใดๆทั้งสิ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวแมนทอล์คช่วงนี้นะฮะพี่รีวิวแมนจะพาทุกคนมาคุยข่าวข้นคนข่าวเข้มนะผมแมนเหมือนโซลยุทธ์เชียร์เราจะมาคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้มาวิเคราะห์กันมาสัมภาษณ์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะหาทางออกกับปัญหานี้อย่างไรนะฮะข่าวที่ว่านี่นะโอ้โหรำคาญนี่แล้วเกินผมออกดีกว่าข่าวที่ว่านี้นะครับมันเกิดขึ้นจากเร็วๆนี้นะครับทาง Dex หรือว่า Dream Express เนี่ยได้ประกาศสิทธิ์เกี่ยวกับ Mask Rider หรือว่า Kamen Rider X-Ray ขึ้นมาเอ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเล่าในเมื่อเขาประกาศสิทธิ์มันก็เป็นแค่การประกาศสิทธิ์ว่าเขาซื้อมาแล้วนะแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับมีคอมเมนต์มากมายนะฮะแตกต่างกันในโพสต์ที่ทาง Dex ได้โพสต์ขึ้นซึ่งมันก็มีหลายประเภทนะแต่เท่าที่พี่รูแมนสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีเป็นประมาณ3ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกเนี่ยคือด่าเขาด่าทอเขาเสียหายมากเลยซึ่งไอเราก็ไม่รู้ว่าเจตนาของเขาที่แท้จริงด่าเพราะอะไรแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่แค่บ่นว่าอ้าวแล้วคุณประกาศ Excess แล้ว Drive กับ Ghost ล่ะอันนี้ก็แค่บ่นๆปะปายไม่ได้ด่าสาเสียเทเสียแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่เห็นด้วยที่ Dex เขาสามารถนำ Rider มาฉายเร็วใกล้เคียงกับทางญี่ปุ่นหรือว่าต้นฉบับมากที่สุดนะครับอ่ะวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกับตัวแทนของทั้ง3กลุ่มกันนะครับว่าเขามีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับครับมาพบกับกลุ่มแรกนะครับที่เขาชื่นชอบและชื่นชมในการนำลิขสิทธิ์ X-Ray เข้ามาไว้อย่างนี้อ่ะเชิญพบกับคุณหน้ากากแดงชิชิเรครับผมมานั่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเขาก็คุณทราบข่าวเรื่องที่เขาประกาศสิทธิ์ Excel ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขาได้ประกาศไวขนาดนี้โอ้โหครับผมดีใจมากเลยครับครับคุณรู้ไหมครับว่ากว่าที่ซีรีส์ Rider Sentai อะไรพวกเนี้ยกว่าจะเข้าเมืองไทยนะครับครับซีรีส์หนึ่งเราต้องรอตั้ง2ปีนะฮะสมัยก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับและเหมือนเด็กเขาเคยบอกไว้ด้วยครับว่าเขาจะทำลายไอ้กำแพง2ปีนั่นอะให้สำเร็จให้ได้เขาเคยพูดเมื่อนานมาแล้วว่าใช่ครับว่ามันติดสัญญา2ปีไม่สามารถเอามาทันคือผมจำได้สมัยก่อนมีคนมาบ่นประมาณว่าทำไมช้าใช่ไหมโอ้ช้าจังเลยญี่ปุ่นก็ไปไหนแล้วนู่นนั่นนี่แล้วพอถึงเวลาจริงก็ประกาศแล้วแปลว่าเขาทำได้ตามที่เขาพูดไว้และสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคุณคิดว่ามีข้อดีหรือว่าข้อเสียยังไงบ้างครับก็ต้องมีข้อดีสิครับการที่ซีรีส์ Rider Sentai ของญี่ปุ่นอ่ะครับผมมาเข้าไทยต่อกับญี่ปุ่นเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราสามารถอัปเดตเทรนใหม่ๆอันนี้ผมว่า Excel เนี่ยอาจจะคล่อมด้วยซ้ำใช่ฮะน่าจะแบบญี่ปุ่นอาจจะไม่จบดีด้วยซ้ำน่าจะคล่อมๆเขาไปฉายไปได้37ตอนนะนะฮะเพราะว่าน่าจะเร็วๆนี้นะเขาก็ฉายแล้วใช่นะครับและอีกอย่างนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตอนเนี้ย DVD เขาแทบไม่ขายแล้วนะไม่ขายแต่วีซ่าครับเพราะว่ามันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ถูกแหละผมว่ามันเป็นเรื่องงามยามดีแล้วที่ Excel เนี่ยได้เข้ามาเร็วอย่างนี้ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเรตติ้งทางทีวีมันดีหรือว่าอะไรหลายอย่างเราสนับสนุนเขาเต็มที่อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าดี DVD 2/3อาจจะมีสิทธิ์กลับมาได้ครับผมโอเคก็ขอบคุณมากครับสำหรับคุณนากาชิชิเรนในความเห็นวันนี้ที่มาออกรายการรีวิวแมนทอล์คกันนะครับขอบคุณครับผมครับผมครับครับเชิญพบกับแขกรับเชิญที่เป็นตัวแทนกลุ่มที่2ที่มีความเห็นเกี่ยวกับการเสียดายในการข้ามโกสกับไดฟ์ไปฟังความเห็นของเขากันครับเชิญครับคุณแว่นตาคิ้วดกหนวดเฟิร์มครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมคุณทราบข่าวแล้วใช่ไหมครับที่ว่าเขาประกาศสิทธิ์มาสเตอร์เอ็กเซนในไทยมีความรู้สึกยังไงบ้างมีความเห็นยังไงบ้างผมรู้สึกเสียใจมากครับเสียใจเพราะอะไรครับเขาข้ามซีรีส์ไปตั้ง2ซีรีส์ครับไดฟ์กับโกสครับผมได้นี่คือเป็นเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับอะไรยังไง มันสนุกมากหรืออะไรยังไงครับคือเขามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจอะครับผมว่าไดฟ์สนุกนะครับสนุกยังไงบ้างยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยรวมก็คือสนุกไม่อยากให้ข้ามเลยไม่อยากให้ข้ามอะไรประมาณนี้แล้วโกสครับโกสคำถามต่อไปดีกว่าโพสก็ดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับวีรชนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคก็ไม่อยากให้ข้ามก็คือความรู้สึกส่วนใหญ่ก็คือเสียดายแต่ไม่ได้โกรธแค้นอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะไม่ได้ข้ามหมายถึงว่าเขาเอาเอ็กเซสมาแต่ก็ไม่ได้อนาคตเขาอาจจะไม่ได้ทิ้งไดฟ์กับโพสก็ได้นะฮะเดี๋ยวคุณจะเศร้าเกี่ยวกับไดฟ์เป็นพิเศษมีอะไรเกี่ยวกับไดฟ์เป็นพิเศษหรือเปล่าผมเสียใจครับที่เด็กไทยเขาจะไม่ได้รู้จักกับคุณฟูบิกะบาบาเขาคือใครครับ
เขาเป็นนักแสดงในเรื่องร้ายฮะเขาเป็นนักแสดงหญิงที่มีความสามารถว่าคนหนึ่งประเด็นหลักมันอยู่ที่อย่างนี้นี่เองนะฮะโอ้เดี๋ยวส่งเมดิกไปอยู่ด้วยนะโอ้ไปไปได้แล้วครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับตัวแทนกลุ่มที่3นะครับที่เขารู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงมากๆเกี่ยวกับการประกาศสิทธิ์ในครั้งนี้ขอเชิญพบกับคุณปาละเลงศิลาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณทราบเรื่องแล้วใช่ไหมครับที่ว่าเขาประกาศสิทธิ์ Master Access ในไทยนะฮะมีความรู้สึกหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับไม่โอเคเลยทำไมอ่ะเพราะว่า Access มันดังเหรอถึงได้เอา Access มาฉายก่อนอ่ะแล้วก้อนกับไดมันไม่ดังไงก็เลยไม่เอามาฉายอยากรวยเหรออยากได้เงินเหรอโลภอ่ะกินความเดือดร้อนของคนอื่นอ่ะจะให้เสียเงินไปขอกากาคุณภาพห่วยๆมีแต่ VCD ภาพก็ไม่ชัดมีแต่เสียงไทยเหรอทำไมไม่ลองให้ญี่ปุ่นฉายให้จบก่อนถึงค่อยประกาศลิขสิทธิ์ฮะไม่มีใครชอบหรอกการตลาดแบบเนี้ยบริษัทก็ห่วยสถานคติแย่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 เรียกสติหน่อยนะครับน้องครับไม่จำเป็นต้องไปด่าเขาสาเสียเทเสียอะไรประมาณนั้นก็ได้นะฮะข้อแรกเลยนะครับที่ว่าทำไมต้องข้ามนะครับจริงๆมันเป็นการตลาดระดับเอเชียที่ต้องการให้ใช้ไรเดอร์ใกล้เคียงกับทางญี่ปุ่นนั่นเองครับผมข้อต่อมาที่น้องด่าว่าเขาโลภเนี่ยคือการทำธุรกิจเนี่ยมันคือการเหมือนกับซื้อมาขายไปมันก็ต้องมีได้กำไรบ้างมันก็ต้องโลภบ้างใช่ไหมจะมาให้แจกจ่ายฟรีเป็นการกุศลหรือยังไงล่ะครับข้อต่อมาที่น้องบอกว่าจะให้อุดหนุนของคุณภาพต่ำ VCD ภาพกากๆอะไรพวกนี้คือพี่อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามี DVD เปลี่ยนได้2ภาษาเลยทีเดียวเชียวน่าจะบอกให้แต่ทว่ามันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์กันจนชินชาเนี่ยทำให้เขาไม่มีทุนที่จะสร้างที่จะทำของดีๆต่อไปไงส่วนคำถามต่อไปเนี่ยที่น้องบอกว่าทำไมไม่รอให้เขาฉายจบญี่ปุ่นฉายจบถึงประกาศสิทธิ์นี่แสดงว่าน้องเนี่ยดูแฟนซับของเถื่อนใช่ไหมพอประกาศปุ๊บถึงได้เดือดร้อนเป็นเดือดเป็นร้อนเพราะว่าจะหาแฟนซับภาษาไทยดูไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเนี่ยมันเป็นแบบนี้เขาถึงได้เจ๊งกระบงกันไปหมดต่อมาน้องพูดถึงเรื่องการตลาดแย่ๆเขาพยายามเต็มที่เพื่อที่จะดึงไรเดอร์เนี่ยให้มาใกล้กับต้นฉบับมากที่สุดรวมทั้งหนังโรงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำการตลาดเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่น้องว่าเลยนะครับคนที่แย่นะคือน้องเองเท่านั้นเองนะฮะน้องต้องมองดูตัวเองบ้างนะครับไม่ใช่เอะอะจะเอาของฟรีของฟรีของฟรีอย่างเดียวในโลกมันไม่มีของฟรีอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะถ้าเกิดเราเอะอะก็จะละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์โดยที่ไม่เคารพคนที่เขาซื้อเข้ามาในบ้านเราเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาก็แบนประเทศเราไม่มีอะไรให้ดูแน่นอนนะครับผมเข้าใจไหมครับนะโอ้ไม่เจ็บนะเอ็นดูเอ็นดูอันนี้เป็นแฟ้มกระดาษไม่เจ็บหรอกนะครับก็อยากให้น้องเปลี่ยนความคิดนะครับให้เข้าใจว่าทุกวันนี้เจ้าของสิทธิ์เขาเดือดร้อนมากพอแล้วนะฮะน้องเพราะมันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งคนแบบน้องหลายๆคนที่เอะอะก็ดูของฟรีแต่มันก็ยังมีบางคนที่แบบว่าดูของฟรีแล้วพอของเข้าไทยมาเขาอุดหนุนมันก็มีอะพวกนั้นก็ดีไปแต่ว่ามันก็มีบางกลุ่มที่พอดูของฟรีปุ๊บก็ไม่ดูของที่เขาเอาเข้ามาในไทยเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของสิทธิ์ก็ขายไม่ได้มันก็เจ๊งถูกไหมครับน้องเพราะฉะนั้นน้องเปลี่ยนความคิดนี้นะที่ไม่พอใจก็ไปด่าเขาด่าเขาตัวเองเสียผลประโยชน์ก็เลยไปด่าเขาเปลี่ยนความคิดซะนะนะกลับไปกินนมนอนนะฮะวันนี้ไปได้แล้วป่ะครับและนี่ก็คือตัวแทนจาก3กลุ่มความเห็นที่พี่ริวแมนเห็นหลักๆในคอมเมนต์ที่เขาไปคอมเมนต์ในใต้โพสต์ของ Dex ที่เขาประกาศสิทธิ์นะฮะอ่ะจริงๆแล้วคุณล่ะครับมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็แชร์เพื่อไปบอกคนอื่นด้วยว่าเรามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ Subscribe นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงเราจะมีความเห็นยังไงชอบหรือไม่ชอบถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอุดหนุนของลิขสิทธิ์นะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ